ตัวนี้คือยังไงนะครับเป็น Explorer เป็นรุ่นทรงก็คือ Explorer ฮะแต่ว่าเป็นรุ่นที่ทำปี94ที่เป็นฉลอง100ปีของกิบสันอ๋อตรงนี้มีโลโก้อยู่ใช่ฉลองครบ100ปีครับซึ่งบอกว่าจะมีซีรีส์เขาใช่ไหมครับเป็นซีรีส์ของเขาเลยทั้งปีเขาผลิตเดือนละรุ่นรุ่นเลสพอล100ตัวเล่นอะไรอย่างงี้100ตัวซึ่ง Explorer ก็ผลิต100ตัวในเดือนนึงคือในเดือน6ในเดือน6จริงๆเขาจะบอกเดือนไว้เดือน6อันนี้คือเดือน6ครับครับซึ่งโทษทีนะครับรหัสข้างหลังเนี่ยพวกนักสะสมเขาจะอ่านออกว่าอ่านออกครับไอ้เลขตัวหลังเนี่ยมันบอกถึงเดือนครับนะครับไอ้ข้างหน้าบอก4ตัวแรกจะบอกว่าตัวที่เท่าไหร่จำนวนตัวที่เท่าไหร่อันนี้ตัวที่เท่าไหร่ครับมันเริ่มจาก1984เริ่มจากปีของกิบสันครับปีแรกที่ผลิตครับก็นั่นคือตัวที่1 1984ครับนี่คือตัวที่จนถึงไม่ใช่ครับไอ้ถ้าเขียนว่า1984จะเป็นตัวที่1อ๋ออันนี้คือ1988ก็นับไปเรื่อยจนถึง1919ฮะก็ตัวที่นับไปอย่างนั้นไปครับอย่างนั้นไปซึ่งในแต่ละรุ่นนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปก็จะมีเลข6หลักเลข5หลักเลขอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีว่าตัวแรกตัวหลังอะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของตามเมาผู้ต้องเข้าใจให้ได้ผู้มีกิเลสก็ต้องตรงนี้นะไม่งั้นเราจะไม่รู้คุณค่าใช่ของมันนะครับตัวนี้ก็เบานะครับสวยนี่เป็นสีเหมือนโกท็อปของกิบสันนะครับดูตรงลูกบิดเห็นไหมครับเขาก็จะทำมีโลโก้มีโลโก้แล้วก็มีเพชรเพชรนะครับแล้วตัวนี้ก็มีเพชรแล้วก็เป็นรุ่นปีของมันไอ้นี่กับตรงข้างหลังนี่ก็ต้องตรงเลขกันด้วยนะฮะ1919อย่างซีรีส์ตัวนี้ตรงกันด้วย500ตัวทุกตัวจะไม่เหมือนกันเพราะซีรีส์จะเปลี่ยนไปอือหืออย่างนี้เก็บไว้ก็ยิ่งเป็นทองใหญ่สิครับก็หวังว่าอย่างนั้นเป็นความหวังหนึ่งนะครับอันนี้เป็น Fender Stratocaster ครับนะครับปี74 1974ครับแล้วเรารู้ได้ไงครับว่าเป็น1974ดูจากผมมี72อยู่แต่มันก็จะบอกว่าไอ้ลูกบิดอย่างนี้คออย่างนี้ใช่ครับโลดแบบนี้วอลลุ่มแบบนี้น็อตกี่ตัวใช่มั้ยครับแต่ถ้าจะโชว์ที่สุดต้องถอดคอมันจะเขียนวันเดือนปีไว้ที่นี่นะครับอย่างผมมีตัวนึงเขียน22 November 1972อ๋อ72เลยครับนะครับว่าผมมีตัวเดียวผมว่าถ้าผมมีอีกตัวมันก็คงดีทำซ้ำสีหรือเปล่าครับผมสีได้ชอบเหมือนกันเลยครับนะครับซ้ำไม่เป็นไรครับเขาไม่เป็นกีตาร์สำรองนะครับและคิดว่าการที่เรามีกีตาร์เยอะๆแบบนี้มีประโยชน์อะไรบ้างไหมครับทางใจมากกว่านะใช่ไหมครับปกติเป็นคนผมถามเป็นคนเที่ยวเป็นคนอะไรไหมครับเพราะส่วนมากเนี่ยเวลาคนมาสะสมพวกนี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปทางอื่นใช่ไหมครับผมเคยพูดกับหลายๆคนว่าทำไมผมต้องมาทุ่มเททางนี้ครับเพราะผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ตีกอล์ฟไม่ตีกอล์ฟไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่พวกนี้จะมากจะเป็นอย่างนี้แล้วก็รถก็ใช้ของบริษัทโอ้โหดีจังเลยนี่รถตัวเองครับบอกบริษัทรถเหลือแล้วกันและนิดนึงมีลูกมีภรรยาแล้วใช่ไหมครับครับเป็นปัญหาหนึ่งของมือกีตาร์นะครับเวลาที่เล่นไปเนี่ยแล้วจะซื้อกีตาร์เนี่ยบางคนเนี่ยต้องซื้อแล้วไปฝากไว้บ้านเพื่อนนะครับแล้วเผลอๆแล้วค่อยถือเข้าบ้านแล้วอันนี้ทำยังไงครับมันถึงซื้อมาได้200ตัวเนี่ยครับก็คุยกันรู้เรื่องเขาไม่ค่อยเข้ามาดูฮะอ๋อเหรอครับเขาไม่รู้เดี๋ยวพอรายการเหมือนกันพอรายการออกนี่เขาจะรู้นะครับเนี่ยพยายามภาวนาว่าไม่ให้เขาดูโอเควันนั้นก็ให้เขาหลับก่อนนะครับมันสุก5ทุ่มนะครับแต่มีทริคนะเพื่อนผมเคยบอกว่าให้ถือกีตาร์เดินถอยหลังเข้าบ้านถ้ามีเห็นปุ๊บอ่ะถือกีตาร์ซื้อกีตาร์เหมือนเปล่ากําลังจะเอาไปขายโอเคพ่อคงมีทริคหลายๆทริคนะครับก็เก็บไว้นะครับใครที่อยากจะมีกีตาร์เยอะๆนะครับก็น่าจะได้ความรู้นะครับได้มุมมองได้รู้จักกับกีตาร์หลายๆแบบนะครับซึ่งก็เป็นอีก1อย่างที่ยังไงผมก็มองว่าไอ้การที่นักสะสมกีตาร์เนี่ยคือไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนครับใช่มั้ยครับเค้าไม่ได้ไปแบบขโมยใครมามันก็เป็นความสุขของคนคนหนึ่งที่เขาจะเลือกงานอดิเรกหรืออะไรของเขาแบบนี้นะครับคือจริงๆทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำแค่นี้ก็
อิ่มอกอิ่มใจนะครับก็เมื่อกี้ได้คุยกับคุณกุ๊กว่าแล้วที่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกบางตัวคือซื้อมาเสร็จก็ถ่ายรูปใช่ฮะแล้วก็เก็บใส่กล่องครับแล้วก็บางทีก็ไม่เคยได้ไม่ได้แตะอีกเลยยกเว้นเวลาเพื่อนฝูงมาก็ออกมาลูบคำกันนะครับถึงเป็นที่มาของการลูบคำครับนะครับคือว่าโอ้โหมันสวยไหมนี่อุปกรณ์นู้นเฮ้ยนี่ของค้าหลักนี่ดมอ่ะดมดมอ๋อละครับดมจนรู้ว่าอันนี้รสสูตรอันนี้เมเปิลอะไรอ๋อละครับดมกันเลยใช่ไหมครับอ่ะดมอ่ะแต่นั้นผมขอเปลี่ยนชื่อการเป็นกังรูปคำดมนะครับก็ขอขอบคุณคุณสุธาครับผมนะครับเจบันโพสหรือคุณกุนะครับก็เป็นหนึ่งในนักสะสมกีตาร์ซึ่งยังมีเยอะใช่ไหมครับมีเยอะมีเยอะในเมืองไทยมีเยอะอ่าฮะก็เดี๋ยวผมรอรายการตามไปดูอ๋อไม่ใช่นะครับ108ดนตรีของเราก็จะตามไปดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองถามข้อมูลจากคุณสุธาได้ครับต่อๆไปนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณคุณสุธาอยากมีอะไรฝากถึงพวกคนรักกีตาร์คนสะสมหรืออะไรไหมครับก็ถ้าจริงๆเรารักไม่ยังเป็นต้องสะสมก็ได้ฮะครับเอาที่ว่าที่เราเล่นได้แล้วก็เราดูแล้วมีความสุขกับมันได้ฮะไม่ถึงขนาดต้องสะสมความสุขจริงๆมันไม่อยู่ตรงนั้นครับอยู่ที่ว่าเราเล่นแล้วเราสนุกกับมันแค่ไหนเราทำประโยชน์กับมันได้แค่ไหนครับเราใช้มันให้เกิดประโยชน์กับเราที่สุดได้เท่าไหนครับครับแล้วคำถามสุดท้ายครับเหลือตัวไหนครับ ยังคิดไม่ออกครับตัวไหนที่จะให้ผมโอเคครับเดี๋ยวผมให้เวลาคุณสุดท้ายตอนนี้ขอบคุณคุณสุดท้ายครับผมนะครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ